ามาออกรถกับเพื่อนลูกค้าคนนี้ได้ทำสัญญาอะไรต่างๆแล้วแต่คือว่าสัญญาของลูกค้าเนี่ยไม่ผ่านการพิจารณาถึงเชื่อพอคนร้ายได้ออกมาปุ๊บคนร้ายได้ฝ่ารถออกไปเลยเนี่ยเขาจะกอเฉยฉันเนี่ยกลับไปบ้านแล้วรอบหนึ่งแล้วพอกลับมาแล้วก็เดินเข้ามาในร้านแล้วก็เอากุญแจรถให้เพื่อนแต่เพื่อนก็คือเพื่อนไม่รู้เหตุการณ์ว่าจะเอารถไปหรือยังไงแต่พอคนร้ายได้ออกมาปุ๊บคนร้ายได้ฝ่ารถออกไปเลยเขามีการมองรถคันนี้ก่อนนะเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์มองอยู่ครับเพราะดูจากในกล้องแล้วแต่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะฝากบอกเตือนอะไรกับสังคมยังไงมั้งอยากจะฝากบอกว่าต้องควรระมัดระวังเรื่องกุญแจเรื่องอะไรต่างๆอย่าพาไว้ที่รถมันเป็นประสบการณ์ครั้งนึงก่อนหน้านี้เขามาติดต่อจะซื้อรถเราก่อนไหมใช่ครับก่อนหน้าวันที่จะมาขโมยด้วยนะก่อนหน้าวันที่จะมานะครับแต่เขาไม่ได้มาที่ร้านนะแต่เขามาที่ห้างสรรพสินค้าอ๋อเราไปเปิดบูธอยู่ที่ห้างใช่ไปติดต่อเราว่าจะรถสนใจรถคันนี้อะไรประมาณนี้นะใช่แล้วอย่างที่พี่โพสต์เรื่องราวว่าถ้ารถเมื่อคืนเนี่ยทางร้านจะไม่ติดใจใช่ไหมใช่ครับจะไม่ติดใจเอาความไม่ติดใจเอาความก็คือเอามาคืนได้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากันแล้วได้จะมีการทำสัญญาแล้วลูกค้าคนนี้ได้ทำสัญญาอะไรต่างๆแล้วแต่คือว่าสัญญาของลูกค้าเนี่ยไม่ผ่านการพิจารณาถึงเชื่อแต่ทางเรามีข้อมูลหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บัตรประชาชนต่างๆเรามีให้หมดก็คือเหมือนว่าเมื่อวานเนี้ยเขามาแล้วเขาทราบว่าสินเชื่อเขาไม่ผ่านก่อนหน้าเนี้ยเขารู้ว่าสินเชื่อเขาไม่ผ่านแล้วเขาพาและเพื่อนเขามาออกรถอีกคนก็คือครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองพาเพื่อนมาแต่ทางร้านเนี้ยก็รู้ที่อยู่หมดแล้วแต่ก็ไม่อยากดำเนินคดีอยากให้เอารถมาคืนใช่ครับ